ตุผลอะไรที่ทุกวันนี้มีผู้หญิงที่อยากจะไปทำงานแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะก็มันเป็นงานที่สบายแล้วได้เงินง่ายอะค่ะ7วัน 50,000 โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปรับงานซ้ำไม่ต้องรับงานแบบเขาเรียกว่าเราไม่ต้องอัพยาถ้าหมายถึงสิงคโปร์เนาะไม่ต้องอัพยาไม่ต้องทำอะไรเลยมันคือเหมือนเราไปเที่ยว7วันกลับบ้าน มันก็เลยค่อนข้างที่จะสบายอะค่ะแล้วในฐานะที่เราเป็นคนที่เคยทำงานแบบนี้เคยไปที่ต่างประเทศมาแล้วมีอะไรอยากจะบอกคนที่คิดที่อยากที่จะทำแต่ยังไม่ได้ทำไหมคะก็ถ้าใครอยากจะทำก็คือแบบอยากจะให้พิจารณาแล้วก็คิดดีๆว่าสิ่งที่จะทำมันดีจริงหรือเปล่าเพราะสุดท้ายถ้าโดนจับมาแน่นอนเราต้องมีประวัติเข้าประเทศนั้นก็ไม่ได้ค่ะนะคะก็หางานทำที่ประเทศไทยก็ได้ค่ะแบบทำอาชีพเสริมนู่นนั่นนี่สองอย่างสามอย่างมันก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าย้อนเวลาได้จะกลับไปทำแบบนั้นอีกไหมทำ ทำเหรอคะเพราะว่ามันได้เงินเยอะทำแค่แบบคงแบบลองไปทำเป็นประสบการณ์แต่คงไม่ได้ทำแบบโอ้ยห้าหกรอบเหมือนที่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยอยากไปแค่ครั้งสองทำไปให้รู้ค่ะแล้วสำหรับคนที่รับงานที่ทั้งอัพยาด้วยทั้งไปเก็บแขกด้วยอันนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างเขาก็คงร้อนเงินแล้วเนาะก็คงแบบเป็นทางของเขาเขาน่าจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าการที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าผิดชอบชั่วดีหรือว่าสิ่งที่เขาทำมันดีหรือไม่ดีแต่เขาเลือกที่จะทำนั่นหมายความว่าเขาคิดมาแล้วถูกไหมเขาก็คงแบบอยากได้ตังค์แล้วก็อยากได้ความสนุกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าชีวิตเราเลือกได้เนาะใช่ค่ะเลือกได้มันมีงานสุจริตที่เราจะไม่ต้องปรึงตัวได้มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังหางานแล้วอยากได้เงินง่ายๆก็อยากที่จะให้ดูน้องเอเป็นตัวอย่างนะคะก็มีบางคนที่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศชีวิตมันไม่คุ้มเลยที่จะไปแลกไปเสี่ยงนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของถามสุดซอยวีคเอนด์แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะถามสุดซอยวีคเอนด์เวลา 4:40 นะคะทาง Nation TV 22ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกับธัญญาใหม่นะคะกับถามสุดซอยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ